ว่าพี่เอ้ยภูน้องรักพี่ภูน้องรักภูน้องรักภูทำน้องรักทำอะไรอยู่ครับกำลังทำกันบ้านเฮ้ยโอ้โหทำกันบ้านโคตรตั้งใจอย่าไปกลัวน้องอย่ากลัวนะภูภูแบบว่าคือพี่คิดถึงภูมากเลยแล้วแล้วไงต่ออ้าวเฮ้ยทำไมมันเย็นชากูจังวะอ่าก็คือมันไลฟ์ TikTok สักแป๊บได้ปะโอ้ยวันนี้ไม่ได้หรอพี่วันนี้ไม่ได้เพิ่งเลเซอร์มาหน้าแดงวันนี้อ๋อคือหน้าตอนนี้หน้าแบบยังเฮ้ยฟิลเตอร์ TikTok ก็กันได้อยู่นะไม่ได้มันไม่ได้ไอ้าวงี้งั้นไม่รอดถ้างั้นไม่เป็นไรพี่ไม่รบกวนอะไรแล้วภูก็ตั้งใจหนังสือแต่ว่าคือได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยภูกับเลิกกันกับพาเวลอยู่หรอฮะงอนกันอยู่เปล่าในโซเชียลอะไรเนี่ยคืออะไรพูดไปเรื่อยใส่ความเขาไม่มีแต่พี่แก้ไงพี่ไลฟ์ TikTok อยู่ไงพี่โทรแบบโทรหาแบบคิดถึงน้องแล้วทำไมมันแปลกเอ้ยนั่นแหละไม่มีอะไรมากภูบอกพูดดังๆหน่อยว่าภูกับรักพี่เคลิ้นมากไอ้โบห้ามพูดนะพี่เคลิ้นมากครับเออสุดยอดโบโอเคครับผมตั้งใจกันสิครับน้องบ๊ายบายจ้ะว่าแล้วว่าแล้วเหลานี่เห็นไหมเออภูนี่น้องรักผมนะน้องรักผมนะคือเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้คุยกับพาเวลไม่ค่อยได้คุยกับพาเวลสักเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรบ้างฮัลโหลพาเวลฮัลโหลพาเวลเพื่อนรักอยู่ไหนจ๋าอยู่คอนโดเอ้ยไลฟ์ TikTok กันเปล่าไลฟ์ TikTok เหรอไอ้นี่อยู่ไอ้นี่อยู่รออาหารอ๋อรออาหารกี่โมงอ่ะเนี่ยก็คือถ้าอยากจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่ยอมเพราะว่าผมมาอยู่กับลุงสายลับอยู่ตอนเนี้ย ผมไม่ผมไลฟ์อยู่กับลุงสายลับอยู่อ๋อคือผมก็แค่แบบผมแค่แบบว่าคิดถึงคุณ ได้แต่ว่ากูต้องรออาหารแป๊บนึงดิเพราะว่าเขาจะโทรมาไงไม่เป็นไร don't be serious broเดี๋ยวถ้าจะอะไรมาอย่างคุณแอร์หายไม่เคลื่อนถามนี่แอร์หายยังแอร์หายแอร์ดีแอร์ติดยังแอร์ติดยังยังแอร์พังเหรอเออมาห้องเราไหมอุ้ยเจ้าจะไปทำอะไรหรอจ๊ะก็มาเดี๋ยวนวดให้ไม่ถึงนวดหลังนวดหลังอ่ะเดี๋ยวนี้เขามีซาลีแล้วไม่ได้เฮ้ยแกเฮ้ยล่าสุดแกงอนชาลีไม่ใช่หรอไม่งอนอะไรเลยเอออยากเป็นซันเซ็ตว่ะอ๋อไม่เป็นไรไปนั่งรถมานะอ๋อโอเคถ้าเกิดว่าชาลีไม่พาไปเดี๋ยวขึ้นพาไปเองนะเฮ้ยได้ดิอยากนั่งบอกนั้นเหมือนกันเออรถใหม่คุณเอ้ยเดี๋ยวผมพาซิ่งโอเคครับโอเคเพื่อนโอเคอย่ายังไงเดี๋ยวบอกโอเคจ้ะ